บทบรรณาธิการตลาดอินเดียนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยแผนดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นโดยระบุว่าขณะนี้กำลังหารือกับรัฐบาลอินเดียเพื่อขอขยายสิทธิ์การบินให้กับเที่ยวบินอินเดียที่บินตรงเข้าประเทศไทยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้แต่ในเบื้องต้นจะเพิ่มขนาดของเครื่องบินให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้บรรทุกผู้โดยสารให้มากขึ้นโดยปัจจุบันมีเที่ยวบินจาก9เมืองของอินเดียเดินทางเข้าไทยการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของไทยหากดึงนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งเป็นอีกตลาดใหญ่ก็จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วติดอันดับ4ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปี2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียถึง 1.16ล้านคนประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการฟรีวีซ่าที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2566จนไปถึงเดือนกค.0.2567จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยมากขึ้นเนื่องจากการเดินทางสะดวกมีเที่ยวบินรองรับมากขึ้นใช้เวลาเดินทางเพียง 3-4 ชั่วโมงประเทศไทยจึงเป็นหมุดหมายอันดับต้นๆที่ชาวอินเดียในปัจจุบันมีรายได้สูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเลือกที่จะมาพักผ่อนและใช้บริการต่างๆตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากสุดในโลกจึงเป็นที่หมายปองของหลายประเทศแม้ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการฟรีวีซ่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดแต่จากสภาพการปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยไม่มากเหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาภายในของจีนเช่นเอกสารการเดินทางและการอนุญาตเข้าออกประเทศเป็นต้นในยามที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่สามารถเดินทางมาไทยได้สะดวกเหมือนก่อนตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียจึงน่าสนใจเพราะมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยดังนั้นหากรัฐบาลต้องการกระตุ้นนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยมากขึ้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องเร่งหาทางเพิ่มเที่ยวบินอินเดียเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนายกรัฐมนตรีโรดโชว์แลนด์บริดจ์ทูลดเวลาต้นทุนขนส่งเล็งมาตรการภาษีจูงใจเอกชนนายกรัฐมนตรีเปิดงานโรดโชว์แลนด์บริดจ์มีมูลค่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ชูไทยศูนย์กลางการค้าช่วยลดเวลาต้นทุนขนส่งเล็งมาตรการภาษีจูงใจชวนเอกชนร่วมประวัติศาสตร์วันที่14พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่13พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโกช้ากว่ากรุงเทพมหานคร15ชั่วโมงที่ฟิจิเดอะริตซ์คาร์ลตันสหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการ Thailand Land Bridge Roadshow มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงานนายเศรษฐากล่าวว่างานสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมขนส่งเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีสำหรับภาคเอกชนที่ทั่วโลกมีมูลค่าการค้ารวมกว่า38ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสูงสุดประมาณ 40% รองลงมาคือยุโรปที่ประมาณ 38% นายเปิดโรดโชว์แลนด์บริดจ์ส
ำหรับการค้าทางทะเลระหว่างเอเชียและยุโรปเรือขนส่งทุกลำจะต้องผ่านช่องแคบมะละกาที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักระดับภูมิภาคสำหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและ1ใน4ของการค้าโลกและน้ำมันมากกว่า 70% ที่ส่งออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางขนส่งผ่านช่องแคบมะละกามีเรือผ่าน 90,000 ลำในแต่ละปีและเพิ่มเฉลี่ย 2.35% ต่อปีทำให้กลายเป็นคอขวดเกิดจราจรแออัดและคาดว่าจะเกินความจุของช่องแคบมะละกาภายในปี 2573 หากแออัดมากขึ้นอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากทั้งเวลาการขนส่งและต้นทุนที่มากขึ้นเรือต้องรอหลายวันทำให้ต้องเสียค่าเสียโอกาสและต้นทุนสินค้าเน่าเสียเมื่อเกิดความล่าช้านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการผลิตและการขนส่งเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกจะเป็นเส้นทางเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาช่องแคบมะละกาที่ถูกกว่าเร็วกว่าและปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาโดยกลุ่มเป้าหมายคือเรือตู้สินค้าจากประเทศจีนและประเทศในยุโรปโดยเรือแม่จะได้รับการส่งต่อโดยเรือตู้สินค้าในพื้นที่นี้ช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างน้อย 4% และดำเนินการได้เวลา5วันสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังเอเชียกลางและตะวันออกกลางโดยใช้เรือตู้สินค้าทำให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างน้อย 4% ประหยัดเวลาได้3วันและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยลาวกัมพูชาและจีนตอนใต้ไปจนถึง BIMSTEC และประเทศในทวีปยุโรปสามารถกระจายได้โดยใช้เรือตู้สินค้าที่แลนด์บริดจ์ไปยังภูมิภาคต่างๆได้โดยสรุปการขนส่งสินค้าผ่านแลนด์บริดจ์จะช่วยลดเวลาการเดินทางได้4วันและลดต้นทุนโดยเฉลี่ยได้ 15% ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ท่าเรือฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่ 19.4 ล้าน TEUs และท่าเรือฝั่งตะวันออกนั้นจะอยู่ที่ 13.8 ล้าน TEUs คิดเป็นประมาณ 23% ของการขนส่งสินค้าทั้งหมดของท่าเรือมะละกาจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการพาณิชย์และในฐานะจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างตะวันออกและตะวันตกภูมิภาคนี้จะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นกันนายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากตะวันออกกลางเพื่อการขนส่งอยู่ที่ประมาณ19ล้านบาร์เรลต่อวันโดยมี 56% หรือประมาณ 10.7 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ผ่านช่องแคบมะละกาและ 44% ไปยังเอเชียตะวันออกไกลและที่เหลือ 7% ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างน้อย 6% นักลงทุนยังรับประโยชน์จากการพัฒนาผ่านโลจิสติกอสังหาริมทรัพย์และการธนาคารในภาคการผลิตขั้นปฐมภูมิผ่านผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและในภาคอุตสาหกรรมผ่านทางอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curveและการผลิตโครงการแลนด์บริดจ์จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสร้างงาน 280,000 ตำแหน่งและคาดว่า GDP ของไทยจะเติบโต 5.5% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับ 670,000 ล้านดอลลาร์เมื่อดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการลงทุนในโครงการสำคัญเชิงพาณิชย์และเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียโดยเชื่อมโยงผู้คนในภาคตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สำรวจโอกาสในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในโครงการประวัติศาสตร์นี้และได้รับประโยชน์ร่วมกันจากนั้นเวลา18 นาฬิกา
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสัมมนา Networking Reception โดยมีผู้แทนภาคเอกชนไทยจาก16บริษัทคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.และบริษัทสหรัฐอเมริกาจากกว่า9สาขาอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์การเงินและไบโอเทคโนโลยีเป็นต้นเข้าร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยเปิดกว้างและพร้อมเปิดรับภาคธุรกิจการเดินทางเข้าร่วมประชุมเอเปคในครั้งนี้จึงได้นำภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ต้องการพบปะกับภาคเอกชนสหรัฐอเมริกามาร่วมด้วยเพื่อได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานในหลายระดับและหลายมิติทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตเศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจในช่วง9เดือนแรกของปีนี้การค้าทวิภาคีมีมูลค่ากว่า50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐอเมริกาถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของไทยขณะที่ด้านการลงทุนจากข้อมูลของ BOI แสดงให้เห็นว่าในปี2565ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ3ของไทยด้วยเงินลงทุนรวม 1.4 พันล้านดอลลาร์อเมริกาและเมื่อต้นปีนี้ไทยได้รับคณะผู้แทนจาก Tradewinds ซึ่งเป็นภารกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบริษัทในสหรัฐอเมริกามากกว่า100แห่งที่เป็นตัวแทนของ20ภาคส่วนสถิติเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่แข็งแกร่งระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนและมีศักยภาพการเติบโตสูงมากในเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจมหภาคที่ดีเสถียรภาพทางการเมืองการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุนซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสำคัญศักยภาพและโอกาสสำหรับภาคเอกชนสหรัฐอเมริกาดังนี้ด้านการลงทุนที่จะผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมความสามารถในการแข่งขันและครอบคลุมซึ่งใน4ปีข้างหน้าประเทศไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนใน5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่1 BCG 2 อุตสาหกรรมยานยนต์ 3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ 5. สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเป้าหมายเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้นักลงทุนสหรัฐอเมริกาในการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและบริการสำหรับการดำเนินธุรกิจในเอเชียและทั่วโลกนอกจากนั้นรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างการเติบโตสีเขียวและยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2065ซึ่งความพยายามดังกล่าวสอดคล้องกับปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่ผู้นำเอเปคได้รับรองเมื่อปี2022กับทีมการประชุมเอเปคของสหรัฐในปีนี้การสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคน Creating a Resilient and Sustainable Future for Allด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จุดแข็งของไทยคือการเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในอาเซียนและใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกซึ่งจากพื้นฐานที่มั่นคงนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะฐานการผลิตในภูมิภาคสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเป้าหมาย The 30@30เพื่อผลิตรถยนต์ไร้มลพิษ Zero Emission VehicleZEVs อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 คศ. 2030 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการ EV แห่งชาติได้อนุมัติมาตรการส่งเสริม EV 3.5 ปี 2024-2027
พื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม EV ทั้งระบบทั้งนี้นโยบาย EVของไทยดึงดูดการลงทุนเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบและสถานีชาร์จไทยเป็นประเทศที่ใช้รถ EV สูงที่สุดในอาเซียนโดยมีจำนวน BEV ที่จดทะเบียนในช่วง9เดือนแรกของปี2566ที่ประมาณ 68,000 คันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของห่วงโซ่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ๆจึงเป็นเหตุผลให้ไทยยังคงรักษาสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้ออำนวยและปราศจากความเสี่ยงพร้อมด้วยอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและแรงงานที่มีทักษะสูงรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความสามารถทางดิจิทัลนอกจากนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ 10,000 บาท 285 ดอลลาร์โครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะวางรากฐานสำหรับระบบการชำระเงินบล็อกเชนทั่วประเทศและเปิดโอกาสรับการลงทุนจากต่างประเทศในฟินเทคประเทศไทยได้จัดตั้ง HQBiz Portal เป็นศูนย์บริการครบวงจร One Stop Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลการทำงานให้บริษัทที่ต้องการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในประเทศไทยรวมทั้งรัฐบาลได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ปรับปรุงความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของเราไปสู่เศรษฐกิจใหม่และเพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นทางธุรกิจสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์มีมูลค่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งการพาณิชย์และโลจิสติกส์และเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศไทยวีซ่าพำนักระยะยาวอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติพักอาศัยและทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวThank you.